ดูเลยก็ได้ดิถ่ายหน่อยรูปหน่อยโอ้เมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายไว้ไปเลยนี่จากข้าวต้มอย่าไปตักบาตรเทโวไปกันจะมืดสายแล้วนี่ล่ะแต่สวยออกสายไปหน่อยจะท้ายแถวแล้วน่ะถ้าธรรมดาตีห้าครึ่งไปจะได้อยู่หัวแถวเลิกซื้อแกงเหรอลูกไปไหนกันไปทำบุญได้ต่อท้ายแถวแน่เลยวันนี้ออกสายบอกมันออกตั้งประมาณตีห้าตีสิบพักก็ออกหกโมงกว่าๆถ้าไปช้ามืดก็จะได้อยู่หัวแถวไงไอ้นี่เดี๋ยวจะพินจะแกงแกงหมูฟักทองไปทำบุญตอนเช้าปกติแต่ว่าตักบาตรเทโวอ่ะใส่บาตรข้าวต้มนะคะจะไปกันแต่มืดทองงั้นใบโหระพาคนขับรถกันขึ้นๆแล้วทางบรรยายพินออกไปวัดกันขอไปลาแกงก่อนนะนี่จากข้าวต้มที่ยายพินห่อไว้เมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวจากที่ใส่บาตรแล้วก็ที่แจกเขาไปแล้วเดี๋ยวยายพินแกะของยายพินให้ดูนะข้าวต้มยายพินเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยจะเหนียวแน่นมังยอดเหนียวนึบเห็นไหมจะแน่นกอดกันแน่นนึบเม็ดตัดให้ดูดูสีกล้วยเนี่ยนึ่งนานๆมันจะสีสวยแบบนี้จ้ะอร่อยมากส่วนชุดวัดเปิดเครื่องไฟแล้วเหนียวนึบหนับติดคอกับหมูแต่งม้าค่ะเบิร์นหมูก็กระพริบแล้วให้มันเปื่อยเดี๋ยวลูกไปใส่บาตรกลับมาก็จะมาแกงอย่างเนี้ยไปทำบุญอีกรอบตอนเช้าจ้ะล้วนหมูกับกะทิให้มันนิ่มก่อนเครื่องปรุงมีอะไรบ้างทองโหระพาพริกใบมะกรูดไอ้นี่อะไรอันนี้คือกะทิมีพริกแกงเดี๋ยวพิมขอเวลาสักครู่นะจ๊ะหัวกะทิผัดกับพริกแกงก่อนอันนี้ก็เราให้กะทิมันเดือดมันแตกมันนะท่านนั่งแปะ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 ให้มันกระเด็นแปะ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 มันเริ่มร้อนมาแล้วเพื่อใส่บาตรกลับมาแล้วไหนดูสิเป็นไงมั่งเป็นไงกันมั่งแล้วทั้งหวานล่ะใส่สนุกไหมสนุกไหมหวานใส่บาตรอ่ะลองดูมันคึกมากคึกมากคึกมากคนเยอะไหมไปก็ไม่ทันน่ะไหนแกบอกแล้วต้องไปตะมืดไปปุ๊บทางเออเจ้าบ้านตัวครับเลย
ฮะยืนปุ๊บก็จะวาดถึงแล้วอ่ะโอ้โหเสียดายไม่ได้ไปยืนเซลฟี่เลยไหนดูสิชุดสวยไปใส่บาตรน่ะตีห้าตีสิบเอ๊ะหกโมงตีเดียวห้าถึงอะไรนะวัดลืมใส่บาตรเลยหยิบไม่ทันเลยพระเดินเร็วใช่ไหมพระวัดไหมสนุกไหมลูกใส่บาตรอ่ะพรุ่งนี้วัดบังเงินใส่สามโมงไม่ไปครับฮะไม่ไปฮะแล้วก็ไปจะทำให้ไปใส่อีกเห็นชอบดูหลานนี่ถึงสนมากต้องดูเนี่ยเอ้าไปแกงนี่ต้องใช้เนื้อหัวสันนะใช้เนื้อต้องอื่นมันจะกระด้างจะนิ่มอร่อยดาหยิบเตาให้หน่อยเตาดิดูลูกให้หน่อยดิเอามาหยิบเตาดิเอาอันไหนอันดีอ่ะน่ากินนะนี่แกงหอมกุ๊กเว้ยดูลูกดูเหลือไว้หน่อยนึงเพราะมันข้นสกปรกนี่ก็รอสุกใช้ได้แล้วติดอย่างจะเดือดผักขักขักแล้วผงนัวนิดหน่อยทองสุกแล้วเราก็ใส่ในจักรแล้วพาโหระพาพริกใบมะกรูดแกงฟักทองจะไม่ใส่กะเพรานะจ๊ะแกงฟักทองแถวบ้านยายพิงก็จะใช้โหระพาแทนจ้ะยิ่งถ้าเป็นเนื้องัวจะอร่อยกว่าเนื้อหมูจ้ะหอมมากจ้ะใบโหระพามันเหี่ยวนะวางยายพิงได้แค่ตู้เย็นแล้วยายพิงไปซื้อมาแต่เมื่อวานเนี่ยวิธีนะแกงหมูฟักทองใส่บาตรเช้าทำบุญออกพรรษาวิธีการก็ไม่ได้ยากลวนหมูกับหัวกะทิลวนเสร็จก็ตอนลวนนะใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยลวนจนเปื่อยแล้วก็ถึงเอามาแกงเนี่ยจ้ะแกงก็ผัดพริกแกงกับหัวกะทิที่ยายพินทำให้ดูเสร็จแค่นี้จ้ะขอบคุณนะคะยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเนาะขอบคุณมากจ้ะ